มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดีแจ้งจับลุงดีนิติพงศ์เอาจริงแจ้งจับรายแรกลุงปนัสยาผิดม.112จากกรณีพลตำรวจตีปิยะตาวิชัยรองผบช.น.ในฐานะโฆษกบช.น.เปิดเผยถึงเรื่องที่มีกระแสข่าวว่าผู้ชุมนุมคณะกลุ่มราษฎรและกลุ่มนักเรียนเลวจะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มตามในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นยืนยันว่าขณะนี้จะยังไม่มีการแจ้งข้อหาความผิดตามมาตรา112เนื่องจากต้องรอการพิจารณากำหนดขอบเขตการแจ้งข้อหาและพฤติการแห่งคดีอย่างชัดเจนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันที่23พฤศจิกายนนี้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่21พฤศจิกายนแฟนเพจ Facebook ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์สชอได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้พี่ดีนิติพงศ์หอนาคและทีมงานสชอเดินทางไปยื่นหลักฐานการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ต่อพลตำรวจตีอนันต์นานาสมบัติให้ดำเนินคดีมาตรา112กับผู้หมิ่นจาบจ้วงใส่ร้ายในหลวงพระราชินีโดยพี่ดีเป็นผู้กล่าวทุกเองรวมสร้างสังคมที่ดีในรุ่นเราสชอนอกจากนี้ยังระบุถึงผู้ที่ถูกแจ้งความใช้ม.112รายแรกด้วยว่าวันนี้เมื่อเวลาประมาณ 13:00 น.ดีนิติพงศ์พร้อมทีมงานสช.อ.เข้าแจ้งความต่อพลตำรวจตีอนันต์นานาสมบัติให้ดำเนินคดีกับลุงปนัสยาตามมาตรา112อย่างไรก็ตามสถานการณ์การชุมนุมจะจบอย่างไรต้องติดตามเหตุการณ์กันต่อไปหากมีความคืบหน้าจะนำมารายงานให้ทราบต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีท.com ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ